ผมมีความรู้สึกว่าสังคมไทยวันนี้ตัดสินใจด้วยเรื่องใหญ่ที่สุดคือตัดสินใจทะเลาะ กับอนาคตของตัวเอง คือทะเลาะ กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนที่ต้องอยู่ในอนาคตคือทะเลาะ กับคนรุ่นผมเนี่ยวันนี้ คนพูดกันตรงเดือนตุลาอะไรทั้งหลายเนี่ยผมมัน60อัพแล้วครับนะครับผมปี1เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์14ตุลาวันนี้ก็ไม่ต้องนับอายุนะฮะแต่พวกเราเห็นการทะเลาะ กับคนรุ่นใหม่ที่คนเหล่านี้หลายคนเนี่ยมันคืออนาคตของประเทศทั้งนั้นยุค6ตุลาเนี่ยเราชอบพูดกันว่ามันพานักเรียนหัวกะทิจากหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็จากหลายโรงเรียนเนี่ยเข้าสู่ฐานที่มั่นในชนบทปีนี้อาจจะไม่มีฐานที่มั่นในชนบทเหมือนแต่มันพาคนเหล่านี้เนี่ยไปสู่การต่อสู้ในอนาคตที่พวกเขาเชื่อผมคิดว่าพอมาเป็นอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกของคงต้องใช้นะคนรุ่นผมเนี่ยเหมือนทหารผ่านศึกที่แพ้สงครามผมรู้สึกงั้นจริงนะผมเป็นทหารผ่านศึกที่แพ้สงครามแล้วนั่งดูสงครามในบ้านตัวเองที่ครั้งหนึ่งตัวแพ้เนี่ยอยากจะเตือนคนที่มีอำนาจในปัจจุบันว่าคงต้องคิดด้วยความละเอียดอ่อนกับอนาคตของบ้านเมืองนะครับถ้าเชื่อแบบสายเหี่ยวว่าอำนาจรัฐทำอะไรก็ได้อำนาจรับจับกุมอย่างไรก็ได้การจับกุมคุมขังสุดท้ายจะยุติทุกปัญหาได้หมดสายเหี่ยวก็คิดอย่างนั้นตอนปี19ที่เชื่อว่าปราบนะครับแล้วก็ปราบใหญ่ที่สุดอย่างที่เราไม่เคยเห็นคือหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวงในวันที่6ตุลาของปี19รอบนี้ผมสงสัยว่าชุดวิธีคิดไม่ต่างอาจารย์พูดแบบนี้แสดงว่าเรากำลังจะมีสิทธิ์ได้เห็นการปราบปรามกลุ่มคนเหมือนกับที่เรากำลังเห็นอยู่ในเมียนมาอย่างนี้แหละฮะผมไม่ไปถึงจินตนาการในความหมายของการปราบนองเลือดในบริบทอย่างนั้นแต่ผมคิดว่ามันเห็นรูปแบบของการปราบปรามและจับกลุ่มในตัวแบบฮ่องกงผมคิดว่า2020เนี่ยเห็นรูปแบบที่ชัดคือการกวาดจับในฮ่องกงแล้วผมกำลังสงสัยว่าสายเหี่ยวไทยก็คิดในโมเดลที่จีนใช้ในฮ่องกงอาจจะไม่ได้เห็นการใช้ปืนออกมายิงจริงจังเหมือนในเมียนมาแต่ว่าเป็นการจับกลุ่มอาจจะเป็นรูปแบบของสายเหี่ยวแบบที่เราเห็นคือการกวาดจับนะครับแล้วก็เชื่อว่าจับกลุ่มขนาดใหญ่แล้วยุติการชุมนุมที่ฮ่องกงได้ก็ทำไมไม่ทำที่กรุงเทพล่ะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเอาล่ะความโชคดียุคนี้ของผู้นำที่มีอำนาจมีอย่างเดียวนะครับไม่มีฐานที่มั่นในชนบทให้เด็กๆหนีเหมือนคนรุ่นผมไม่มีกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์มารอรับที่ชายป่าเหมือนคนรุ่นผมไม่ได้บอกว่าเราอยากเห็นแต่ผมคิดว่าถ้าคิดในมิติแบบสายเหี่ยวว่าการปฏิรูปทางการเมืองไม่มีความจำเป็นความจำเป็นในอย่างเดียวกวาดจับผู้เห็นต่างและมองประชาธิปไตยเป็นภัยคุกคามกลับมาโจทย์ที่เราคุยกันเบื้องต้นเราอีกไม่นานก็อาจจะเดินไปสู่สถานการณ์แบบเมียนมานะครับความโชคดีในไทยเนี่ยเรามักจะพูดว่าความโชคดีในบริบทสังคมไทยมีอย่างเดียวนะสงครามกลางเมืองยังไม่เคยเกิดสงครามคอมมิวนิสต์ในไทยเนี่ยมันแทบจะถึงจุดสุดแต่มันก็ก้าวไปถึงจุดของการเป็นสงครามกลางเมืองในไทยไม่ได้ไม่สามารถยกระดับสงครามคอมมิวนิสต์เนี่ยเหมือนกับสงครามเวียดนามหรือสงครามในลาวหรือในกัมพูชาก็ต้องถือเป็นความโชคดีล่ะเราไม่มีความสูญเสียชีวิตของพี่น้องในบ้านนะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากให้คนที่มีอำนาจเนี่ยดูพม่าด้วยสติมากกว่าจะใช้คำว่าอนุสติต้องใช้คำว่ามหาสติดูให้เพื่อคิดว่าวันหนึ่งสังคมที่มันถกเถียงทางการเมืองแล้วไม่มีข้อยุติเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองนำไปสู่ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้อยากเห็นมิติอย่างนั้นแต่ถ้ามันมีจุดของเวทีหรืออย่างน้อยเป็นไปได้ไม่มีเวทีกลางเปิดพื้นที่วันนี้โจทย์ใหญ่ของทุกประเทศด้านหนึ่งไม่ต้องกลัวสงครามนะครับอาวุธที่ซื้อมาเชื่อผมไม่ได้ใช้เรือดำน้ำจะเป็นอะไรที่ไร้ค่าที่สุดรถถังกองพลใหม่กองพลทันม้าที่3ที่จะตั้งใหม่ก็เป็นอะไรที่ไร้ค่าไม่มีใครทำสงครามวันนี้โจทย์ใหญ่ที่สุดของทุกประเทศในยุคหลังโควิดคือการฟื้นฟูประเทศแต่ละประเทศและจะฟื้นฟูชีวิตและสังคมยังไงในยุคหลังโควิดแปลว่างบประมาณในอนาคตต้องใช้เพื่อการฟื้นฟูชีวิตคนต้องใช้เพื่อการสร้างสังคมผมว่าโจทย์นี้แหละที่เป็นโจทย์ใหญ่และถ้าโจทย์นี้เป็นโจทย์ใหญ่ถ้าลดทอนความขัดแย้งทางการเมืองได้ผมไม่ได้บอกว่าจะลดได้หมดนะวัดผมเห็นด้วยว่าเราก็คงโลกสวยไม่ได้หรอกเป็นแต่เพียงต้องคิดแต่ถ้าไม่คิดเนี่ย
แล้วเดินด้วยชุดความคิดที่เชื่อว่าด้านหนึ่งสายเหี่ยวชนะทุกอย่างสองเชื่ออีกอย่างก็ได้ไม่เอาเหี่ยวก็เชื่อว่ามหาประชานิยมชนะหมดผมว่าถ้าอยู่กับสองความคิดอย่างนี้รัฐนูลก็ให้คนอื่นแก้ฉันจะขอแก้เองเพื่อจะคงความได้เปรียบไว้ใช่ไหมครับสุดท้ายถามว่าปัญหาจบไหมมันไม่มีทางจบ